สำนักอุทยานแห่งชาติสหรัฐปล่อยคลิปและภาพนิ่งของลูกสิงโตภูเขาตัวน้อย2ครอกรวม5ตัวและแม่สิงโตอีก2ตัวที่ถ่ายไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วโดยลูกสิงโตทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ตะวันออกของภูเขาซันตาซูซานน่านอกนครลอสแองเจลิสซึ่งครอกแรกนั้นมีลูกสิงโตตัวเมียอยู่2ตัวเจ้าหน้าที่ตั้งชื่อว่า P48 และ P49และมีแม่ของมันอีกตัวชื่อ P35 ซึ่งคาดว่าเป็นสิงโตตัวเมียอายุ6ปีที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติกำลังตามหาตั้งแต่เดือนเมษายน2557ส่วนครอกที่2เป็นลูกของสิงโตตัวเมียอายุ5ปีชื่อ P39ซึ่งเจ้าหน้าที่ตามหาตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วโดยมีลูกสิงโตเพศผู้2ตัวคือ P50 และ P52 และตัวเมียอีกตัวชื่อ P51โดยนักวิจัยพบสิงโตกลุ่มนี้จากการวิเคราะห์ตำแหน่ง GPS จากปลอกคอของแม่สิงโตทั้ง2ตัว